จะมาแนะนำเกี่ยวกับปริมาณอาหารสำหรับแฮมสเตอร์สายพันธุ์ใจแอ้นนะคะปริมาณอาหารแฮมสเตอร์สายพันธุ์ใจแอ้นเนี่ยเราจะให้อันนี้คือ1ถ้วยอาหารนะคะ1ถ้วยถ้าปกติที่มินจะให้ประมาณนี้นะคะก็ถ้าตกเป็นช้อนก็ประมาณ3ช้อนชานะคะน้องๆอันนี้1จะประมาณของแฮมสเตอร์สายพันธุ์ใจแอ้นประมาณนี้เนี่ยนะคะจะล้นถ้วยก็จะประมาณนี้นะคะก็จะให้ปริมาณที่อาหารจะเยอะกว่าสายพันธุ์แคะหน่อยนึงนะคะของสายพันธุ์แคะก็รีวิวไปแล้วน้องๆลองเข้าไปดูได้นะคะนี่เป็นของสายพันธุ์ใจแอ้นเนาะก็ประมาณ3ช้อนชานะคะน้องๆก็จะให้อาหารเติมทีนึงก็2วันนะคะอาหารหมดเราก็เติมให้ใหม่เทอาหารเก่าที่เป็นเศษออกแล้วก็เติมอาหารอันใหม่เข้าไปในปริมาณที่เท่ากันนะคะน้องๆคนไหนมีคำถามเกี่ยวกับแฮมสเตอร์นะคะคอมเมนต์ได้ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย